สวัสดีครับพบกับ EX1009 นะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะฮะวันนี้เราเพิ่งได้ไอเทมใหม่โอ้ยนึกว่า 3i ที่น้องเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ผมเนี่ยควักเงินวิ่งไปซื้อเลยนะเพราะว่าชอบน้องเบลล่ามากนะเรามาดูกันนะฮะแกะกล่องก็คือร้านมันแกะเคสให้นิดหนึ่งนะฮะแกะติดฟิล์มกันหน้าจอให้มันก็เลยไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่แต่ก็ยังสภาพเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันเลยว่าHuawei Nova 3i เนี่ยเป็นยังไงตัวนี้นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 9,990 บาทเป็นตัวโมเดลเดียวกันกับ Nova 3นะแต่ลดสเปคลงมาตัวนี้เป็นแรม 4 GB นะครับรอม 128 ก็เป็นสีดำมาดูในสภาพกล่องกันก่อนครับกล่องเนี่ยก็ดีไซน์แบบเรียบง่ายนะเรียบง่ายแต่ดูหรูหรามีคำว่า Huawei Nova 3i ข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของ Huawei ธรรมดานะมีเป็นประกันของ Cinex นะครับก็ตรงนี้มีตัวรอยนะเขาตัดมาแล้วนะฮะก็ข้างด้านข้างก็เป็น Huawei Nova 3i นะก็ติดโลโก้นะกล่องเนี่ยเป็นกระดาษแบบแข็งๆเหมือน iPhone นั่นแหละคงใส่คงเหมือนกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าข้างในมันมีอะไรก็มาดูกัน1 2 3โอ้โหความรู้สึกแบบมันเป็นเหมือนสุญญากาศนะมันอัดแล้วก็แบบค่อยๆปล่อยแบบมันให้ความรู้สึกดีๆนะอย่างเงี้ยโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามมากอ่ะวางลงก่อนอย่าทะนุถนอมนะฮะคิดว่าถ้ารีวิวเสร็จนะคงจะขายนะใครสนใจก็คงไปทักใน Facebook ก่อนนะฮะอันนี้ก็มีข้อมูลคร่าวๆนะฮะก็เห็นหรือเปล่ามันเป็นตัวหนังสือสีขาวนะฮะมันเขียนว่า Huawei Nova 3i เป็นเหมือนฟิล์มติดไว้โฆษณานะแต่บอกว่า AI Camera นะฮะ Intelligent Photography นะเขาชูโรงมากเลย Huawei เขาพยายามบอกว่าเนี่ยระบบกล้องแบบ AI Beauty อะไรพวกนี้นะฮะหน้าจอ 6.3 นิ้วนะฮะ Full View Display 2.0 RAM 4 GB ROM 128 Kirin 710 With AI ก็อันนี้จะเป็นนะฮะหมดแล้วอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวนะเขาก็เย็บสแตปเปิลมาให้อยู่นะภาษาไทยด้วยนะฟอนต์สวยไหมนี่นะฮะก็จะมีอ๋อนี่เขาบอกว่าเปิดเครื่องไว้ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะติดสว่างนะอ่ะผ่านไปเข็มจิ้มซิมบอกตรงๆนะขาดคือเหมือนเอาลวดเย็บกระดาษนะมาดัดเอานะฮะไม่มีความรู้สึกว่าโมเดิร์นหรืออะไรเลยนะฮะแล้วก็เคสฟึบมีกระดาษมารองให้ด้วยนะฮะเป็นเคสใสนะฮะเออดูดีป่ะข้างในเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลื่นๆเป็นสากๆมือนะฮะเหมือนดินแมวอ่ะใครเคยจับดินแมวไหมมันเป็นแบบนั้นแหละไปลองจับดูนะสากมือให้ความรู้สึกที่ดีนะอ่ะต่อไปก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จอ๋ออะแดปเตอร์ชาร์จ5โวลต์นะครับ5โวลต์ 2A นะไม่รองรับการชาร์จเร็วอันนี้ก็เป็นสายไมโคร USB ธรรมดานะอ๋อยังมีนะฮะอ๋อมีหูฟังสมอลทอล์กนะฮะหมดแล้วนะฮะของ Huawei ที่มีมาให้นะฮะ 9,900 ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันมันสิเป็นจังไดปวกตัวประกอบถอยไปก่อนตัวประกอบเดี๋ยวพี่เอกจะขอออกโรงแล้วอันนี้เป็นสีดำนะก็มันจะมีอีกสีหนึ่งที่มันจะเป็นแบบเฉดสีนะมันรอนานนะผมเนี่ยอยากได้แล้วสีดำมันก็สวยดีฮะดูเรียบๆดีให้ดูข้างหลังก่อนนะครับมันก็จะมีคู่มือบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เป็นรองรับนาโนซิมนะครับไมโครซิมเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะฟื้นโอ้โหคุณจะให้เห็นนะครับว่ามันลื่นมันแบบมันสวยขนาดไหนอะมันแบบสวยกล้องเป็นแบบ dual lens นะฮะแล้วก็มีลายสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอเวลาเปิดนิดนึงนะฮะเปิดแล้วนะฮะสีสันสวยสดใสครับอันนี้มันมาแล้วเขาเปิดมาแล้วนะก็อย่าว่ากันนะฮะไม่เป็นไรคงไม่ได้ซิงขนาดนั้นต่อไปก็คงต้องลงแอปนะฮะเดี๋ยวแกะกล่องก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวกันทีละขั้นตอนแล้วก็ลองเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะลองเทสกล้องให้ด้วยนะครับสำหรับไอ้เจ้า Nova 3i นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับใครที่รับชมนะครับหากชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ